ประจวบขัด3ตัวหลักรับพีทีขอแก้ตัวเก็บชัยต่อหน้าแฟนบอลพีทีประจวบ FC หมดสิทธิ์ใช้งานวันเฉลิมภูริทัศน์และกิตติศักดิ์3ผู้เล่นในเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดวันเสาร์นี้บวรเทพเหล่ารัตนเรืองชัยผู้ช่วยผู้จัดการทีมของพีทีประจวบ FC เผยถึงความพร้อมก่อนเกมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดสุดสัปดาห์นี้รับยังขาด3ผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บต่อพิฆาตออกสตาร์ทเกมแรกไทยลีก2024ด้วยการบุกไปพ่ายทูแบงคอกยูไนเต็ด0-2โดยสุดสัปดาห์นี้จะลงเล่นเกมที่2โดยรับการมาเยือนของ BG ปทุมยูไนเต็ดเรามีผู้เล่นเจ็บ3คนคือวันเฉลิมภูริทัศน์และกิตติศักดิ์ส่วนที่เหลือฟิตสมบูรณ์ทุกคนครับเกมที่ผ่านมาเป็นการเริ่มต้นที่ไม่ดีนักแต่สิ่งที่เราพยายามปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกมถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่น้องๆในทีมพยายามทำพวกเขาก็แสดงให้เราเห็นอย่างเต็มที่เราก็คาดหวังผลที่ดีในนัดต่อไปครับเราเริ่มต้นฤดูกาลได้ไม่ดีนักบางอย่างยังไม่เข้าที่เข้าทางแต่การเล่นในบ้านนัดแรกผมเชื่อว่านักเตะและผู้บริหารเรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะเก็บ3คะแนนในนัดแรกการนำ VAR มาใช้เป็นสิ่งที่ดีมากแต่อยากให้มีการพัฒนาอยู่3ส่วนคือแฟนบอลทีมและสมาคม VAR ทำให้การตัดสินเป็นที่ยอมรับมากขึ้นและจะช่วยยกระดับลีกอาชีพบ้านเราในอนาคตนี่เป็นเกมนัดแรกในบ้านของเราอยากให้แฟนบอลมาเชียร์เยอะๆและเสียงเชียร์ของแฟนบอลซึ่งถือเป็นนักเตะคนที่12ของเราก็มีความสำคัญอย่างยิ่งครับโดย PT ประจวบ FC จะเปิดสนาม3อ่าวสเตเดียมพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้เวลา20 นาฬิกา